สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูผลไม้ดองมานําเสนอนะคะแต่เป็นมะละกอดองซึ่งสูตรนี้มีอ้อยก็ได้มาจากมาเลเซียเองค่ะเพียงแต่ว่ามีอ้อยได้ดัดแปลงส่วนผสมนะคะเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มีอ้อยได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมีอ้อยจะใช้มะละกอหามนะคะมะละกอหามจะมีลักษณะที่เปลือกข้างนอกจะเป็นสีเขียวแต่ด้านในจะออกเป็นสีส้มๆเหลืองๆแล้วนะคะคือเขาจะมีลักษณะของเนื้อเขายังแข็งนะคะรสชาติก็จะออกหวานแล้วค่ะมะละกอหามนะคะจะเป็นช่วงของมะละกอที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะมีอ้อยจะปอกเปลือกล้างยางออกนะคะมีอ้อยจะใช้แค่ครึ่งลูกนะคะเพราะว่ามะละกอในวันนี้นะคะลูกใหญ่ค่ะหนักประมาณ1กิโลกว่านะคะถ้าท่านผู้ชมมีลูกเล็กก็เอามาปอกเปลือกนะคะแล้วค่อยมาชั่งเวลาเราสไลด์บางนะคะมีอ้อยจะใช้ช้อนกลางในการขูดเอาเมล็ดออกนะคะแล้วอีกครึ่งชิ้นนะคะมีอ้อยก็จะเก็บไว้ทําเมนูต่อไปนะคะส่วนผสมนะคะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆมีอ้อยได้คีย์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้มีอ้อยใช้น้ําปูนนะคะเป็นปูนแดง2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็คนให้เขาตกตะกอนเป็นน้ำปูนใสนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะใช้เครื่องสไลด์นะคะในการสไลด์มะละกออ้อยก็จะสไลด์ให้ได้น้ำหนักประมาณ500กรัมเท่านั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเครื่องสไลด์นะคะท่านผู้ชมสามารถใช้มีดหั่นธรรมดาก็ได้นะคะหรือใช้มีดที่ปอกเปลือกก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะค่อยๆเทน้ำบุญใส่ลงไปนะคะให้ท่วมมะละกอเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ท่วมมะละกอนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถเติมน้ำสะอาดลงไปผสมก็ได้ค่ะแล้วมีอ้อยก็จะใช้มือนะคะกดมะละกอให้จมไปกับน้ำปูนใสเกี่ยๆเขาให้จมให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาพักทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะช่วงที่พัก1ชั่วโมงนะคะมีอ้อยก็จะเอาส้มจี๊ดหรือส้มปี๊ดเนี่ยค่ะถ้ามีอ้อยเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนำมาหั่นครึ่งนะคะแล้วก็นำไปคั้นกรองนะคะเอาแต่น้ํานะคะท่านผู้ชมท่านใดไม่มีส้มจี๊ดนะคะก็สามารถใช้น้ํามะนาวหรือน้ําเลมอนได้เลยนะคะพอดีว่าที่บ้านมีอ้อยเขาส้มปี๊ดเขาออกลูกดกเลยค่ะมีอ้อยก็เลยนํามาแทนมะนาวนะคะถ้าท่านผู้ชมใช้น้ํามะนาวนะคะความเข้มข้นความเปรี้ยวของเขาอาจจะมากกว่าส้มจี๊ดนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะชิมรสชาติที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะคั้นออกมานะคะได้น้ำส้มจี๊ดประมาณครึ่งถ้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะเอาเม็ดบ๊วยเค็มนะคะมาสไลด์หั่นตรงบริเวณเนื้อของเขานะคะตามภาพเลยนะคะมีอ้อยก็จะค่อยๆนะคะส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นเม็ดนะคะมีอ้อยก็จะไม่ทิ้งนะคะมีอ้อยก็จะใช้เม็ดด้วยนะคะที่มีอ้อยต้องสไลด์เนื้อออกแล้วก็ไม่ทิ้งเม็ดของเม็ดบ๊วยนะคะเพราะว่ามีอ้อยต้องการความเข้มข้นของความเค็มของบ๊วยเค็มนะคะหลังจากที่ครบ1ชั่วโมงในการแช่มะละกอในน้ำปูนใสนะคะมีอ้อยก็จะซาวเขาขึ้นมาจากน้ำปูนใสนะคะและล้างน้ำสะอาดนะคะ1ครั้งที่มีอ้อยล้างน้ำสะอาด1ครั้งนะคะเพราะว่ามีอ้อยต้องการไล่ความเฝื่อนของน้ำปูนใสนะคะออกจากเนื้อมะละกอนะคะและมีอ้อยก็จะซาวจากน้ำสะอาดให้เสด็จน้ำอีกครั้งนะคะใส่ลงไปในชามผสมค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะปรุงรสนะคะด้วยการเติมน้ำตาลทราย200กรัมนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเติมบ๊วยที่หั่นนะคะ5เม็ดค่ะและน้ำส้มจี๊ดนะคะครึ่งถ้วยและมีอ้อยจะใช้มือนะคะในการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายแดงละลายดีค่ะห
เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะมีอ้อยก็จะตักใส่ภาชนะที่มีอ้อยเตรียมไว้นะคะท่านผู้ชมสามารถใส่ขวดโหลหรือใส่อับอะไรก็ได้นะคะที่ท่านผู้ชมสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถทานได้เลยค่ะแต่มีอ้อยชอบทานขณะที่แช่เย็นๆนะคะจะอร่อยค่ะจะมีความเย็นความกรอบมีความหวานนำแล้วก็มีความเค็มของรสบ๊วยแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ำส้มจี๊ดนะคะท่านผู้ชมคะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ